สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเรื่องราวของไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินนะครับศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยปังมากจริงๆนะครับกระแสดีไม่มีตกเลยครับยังคงเป็นกระแสที่มาแรงต่อเนื่องงานรุมหนักมากนะครับสำหรับไรอันกาดบัณฑิตเจ้าของเพลงรักเก่าข้างกองฟางฉันรักเพลงลูกทุ่งแรงใจหน้าจอและเร็วๆนี้กับซิงเกิลที่4ที่เตรียมจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันโดยล่าสุดนะครับไรอันได้เดินทางไปคอนเสิร์ตที่จังหวัดนครราชสีมาก็ยังครองใจแม่ๆแฟนคลับได้เป็นอย่างมากครับกระแสดีไม่มีตกจริงๆโดยหลังจากเลิกงานไรอันก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุนะครับบอกว่าโคราชสุดทุกครั้งดีใจที่ได้มาอีกครั้งครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันที่ชลบุรีครับหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็มีแม่ๆแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาทิวันนี้แม่ๆขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยจริงๆที่เห็นแม่ๆแฟนๆคลับเต็มหน้าเวทีทุกคนล้วนหอบเอากำลังใจและมาลายน้ำใจไปให้ลูกชายกันทั้งนั้นสุดประทับใจปลื้มปิติชื่นใจเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ลูกชายยิ้มอย่างสดใสและมีพลังในการทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถทุ่มเทกายใจสุดๆเพื่อความสุขของแฟนๆเพลงความน่ารักความเป็นกันเองด้วยจริงๆก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะลูกต่อแต่นี้ไปชีวิตของลูกจะมีแต่รอยยิ้มมีความสุขความสดชื่นหลังจากต้องต่อสู้มานานเจอหลายเรื่องราวหลายปัญหาแต่ลูกก็แก้ไขปัญหาทุกอย่างผ่านมาได้ด้วยดีจนมีวันนี้ได้สิ่งที่ลูกได้รับตอบแทนคือความสุขความสบายใจและสร้างความภูมิใจให้กับพ่อแม่และทำให้พ่อและแม่มีความสุขที่สุดนี่คือความกตัญญูอย่างแท้จริงที่ลูกทำให้พ่อแม่ได้สำเร็จแล้วนะครับและเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดที่ให้พ่อในวันพ่อได้พ่อและแม่ได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะครับขอให้ลูกพักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึกพรุ่งนี้ต้องเดินทางมีงานต่ออีกฝันดีครับกู๊ดไนท์รักนะคนเก่งของแม่ๆทุกคนอีกหนึ่งข้อความนะครับโพสต์ข้อความระบุนะครับบอกว่าตามมาค่ะทุกที่ที่น้องไปกำลังใจทั้งนั้นเลยบนเวทียิ้มสวยนะเราอะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กว่าจะมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ใช้เวลาไปนานใช่ไหมครับก้าวข้ามความยากลำบากมาแล้วใช่ปะหมดกำลังใจไปก็เยอะใช้กำลังกายไปก็มากถึงเวลาแล้วสินะที่ความสุขต้องชดเชยให้กับสิ่งที่เสียไปเสียทียิ้มนี้ของหนุ่มน้อยส่งให้แม่ๆข้างล่างเวทีมีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับอีกหนึ่งข้อความระบุนะครับบอกว่าสุดยอดคนเก่งหนูเป็นแรงใจหน้าจอของแม่คนนี้ตลอดชีวิตเลยนะครับขอบอกตรงๆหนูเป็นลูกชายสุดที่รักของแม่ขอให้ลูกเจริญก้าวหน้าในด้านที่การงานการเรียนและเป็นศิลปินที่โด่งดังในอนาคตตลอดกาลครับเพราะหนูเป็นเด็กดีเด็กกตัญญูขอให้หนูมีความร่ำรวยมั่งคั่งยั่งยืนยาวนานเพื่อหนูจะได้เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่และน้องให้สุขสบายตามที่หนูตั้งเป้าหมายตามฝันไว้จนบรรลุเป้าหมายแล้วแต่หนูต้องดูแลสุขภาพทั้งกายและใจตัวเองให้แข็งแกร่งแข็งแรงด้วยนะครับพักผ่อนให้มากๆนะครับแม่ๆทุกคนให้กำลังใจอย่างท่วมท้นแต่หนูต้องให้กำลังใจตัวเองให้มากเช่นกันนะครับคนเก่งของแม่แม่ๆรักและเป็นห่วงหนูมากที่สุดนะครับแม่ขออวยพรให้หนูปลอดโรคปลอดภัยทุกๆการเดินทางและประสบความสำเร็จทุกๆสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตของหนูและครอบครัวหนูครับรักลูกชายมากที่สุดในโลกครับแฮชแท็กไรอันกาดบัณฑิตนี่ก็เป็นความรู้สึกของแม่ๆแฟนคลับหลายๆคนนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินและก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสุขภาพกันเป็นจำนวนมากนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่กำลังจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ